ประเด็นมันเริ่มอย่างนี้พอเมื่อวานมันมีคำพิพากษาออกมาจำไหมย้อนอีกทีนะคดีแฟลชม็อบปี62เนี่ยนะจำคุก4เดือนนะครับรอลงอาญา2ปีปรับ1,200ปรับ1,200คนที่โดนหลักๆก็เนี่ยอาจารย์ป๊อกคุณธนาธรคุณพิธาคุณช่อโฟกัสแค่4คนนี้พอจริงๆทั้งหมดมันมี8ใช่แต่โฟกัสแค่4วันนี้จะโฟกัสแค่2คือคุณธนาธรกับคุณพิธาครับนะครับพอหลังจากมีคำพิพากษาเนี่ยปรากฏค่ำๆมาช่วงค่ำๆมันมีคนเปิดประเด็นขึ้นมาคนที่เปิดประเด็นก็คืออาจารย์เจตโทนวนิกอาจารย์เจตเนี่ยนะฮะโพสต์ไม่ใช่โพสต์ให้ความเห็นบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นจากคำพิพากษาเนี่ยจะส่งผลให้คุณพิธาในฐานะแคนดิเดตนายกของก้าวไกลนะครับจะขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วรรค7ซึ่งคุณสมบัติตามมาตราดังกล่าวมีความเข้มข้นมากกว่ามาตรา98อันนี้จำไว้คนแรกนะคนเปิดประเด็นคืออาจารย์เจตบอกคุณพิธาจะขาดคุณสมบัติเป็นแคนดิเดตนายกและตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วรรค7ขณะเดียวกันมีอีกหนึ่งความเห็นเป็นความเห็นจากอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญคุณธนาวัฒน์สังทองบอกเหมือนกันว่าจากคำพิพากษาเนี่ยนะฮะคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีหรือว่าแคนดิเดตนายกของคุณพิธาเข้าข่าย160วงเล็บ7เหมือนกันซึ่งในอนาคตหากจะมีการโหวตนายกเชื่อว่าจะมีผู้ยื่นเรื่องนะฮะคุณสมบัติกับกกต.เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความในประเด็นดังกล่าวครับอันนี้คือประเด็นที่มีคนจุดประเด็นขึ้นมาเมื่อวานกระทั่งวันนี้ก็เริ่มกลายเป็นประเด็นที่เฮ้ยสรุปว่ายังไงเนี่ย1สถานะแคนดิเดตนายกของคุณพิธาครับจะหลุดไหม2สถานะสสคุณพิธาจะหลุดไหมสสนี่มาตรา98 98นะมันคุณสมบัติสสต้องไปดูในมาตรา98ของรัฐธรรมนูญนะครับทีนี้พอปรากฏขึ้นอย่างนี้เนี่ยเรื่องมันก็ร้อนขึ้นมาวันนี้ทางก้าวไกลเขาก็ตอบโต้คุณพฤทธิ์ในฐานะโฆษกนะครับคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ก็บอกว่าประเด็นนี้มันมี3ประเด็นยืนยันคุณพิธายังเป็นแคนดิเดตนายกได้แม้จะมีคำพิพากษาออกมาอย่างนี้ประเด็นที่1ก็คือว่าเมื่อยื่นอุทธรณ์คุณพิธาจะยังไม่หลุดสถานะความเป็นส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา98ประเด็นที่2ในกระบวนการอุทธรณ์สามารถนำไปสู่การพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ก็จะทำให้ไม่มีผลกระทบต่อสถานะทางการเมืองในกรณีที่หากชนะคดีในชั้นอุทธรณ์ประเด็นที่3หากคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นมีโทษจำคุกซึ่งมีการวิเคราะห์ว่าจะนำไปสู่การตัดสิทธิ์ทางการเมืองหรือการตัดสิทธิ์การเป็นแคนดิเดตนายกหรือรัฐมนตรีในอนาคตจะไม่เป็นเช่นนั้นโดยรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ7ระบุว่ารัฐมนตรีไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทความผิดระหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทและบทบัญญัตินี้ไม่ได้หมายถึงคนที่เคยกระทำไม่มีคำว่าเคยและหยิบยกมาตรา98วงเล็บ6และวงเล็บ8วงเล็บ9ที่หมายถึงหากขณะนั้นต้องคำพิพากษาอยู่ก็ไม่สามารถรับตำแหน่งได้ซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา160ไม่ได้ตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตหากคุณพิธาพ้นโทษก็ยังมีคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีและแคนดิเดตนายกได้ตามกฎหมายอันนี้คือสิ่งที่ทางก้าวไกลโดยคุณพฤทธิ์ได้ออกมาชี้แจงในประเด็นนี้อันนี้คือเรื่องโดยสรุปนะที่มันเกิดประมาณนี้ความเห็นมันถูกจุดมาจากอาจารย์เจตแล้วก็เริ่มมีคนออกมาแสดงความเห็นต่อแล้ววันนี้ก้าวไกลก็ออกมาแก้คำถามก็คือว่า1คุณพิธาโดยสถานะโดยคำวินิจฉัยที่เกิดขึ้นคำพิพากษาที่เกิดขึ้นหลุดจากการเป็นแคนดิเดตนายกหรือยังสองก็คือว่าสถานะของส.ส.หลุดหรือยังสามก็คือว่าแล้วในอนาคตสถานะแคนดิเดตนายกครั้งต่อไปจะมีผลกระทบด้วยไหมถ้าต้องเลือกนายกกันใหม่ใช่ถ้าต้องเลือกนายกกันใหม่ในครั้งหน้าซึ่งจะไม่เกี่ยวตรงนี้จะโดนไปด้วยไหมเนี่ยพิจิตรประเด็นมันอยู่ตรงนี้แต่ว่าถ้ามองภาพใหญ่ๆนะมันมีอยู่สองก้อนใหญ่ๆ ในกระบวนการเชิงกฎหมายแล้วก็ในเชิงการเมืองเชิงรัฐศาสตร์มันมองได้ทั้งสองแง่เอาอย่างนี้ก่อนในประเด็นเชิงกฎหมายเลยพี่ถึกมองอย่างไรกับประเด็นที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยเอาประเด็นการเมืองก่อนมั้ยอยากคุยการเมืองก่อนได้จัดให้ในประเด็นเชิงการคุณคิดว่าคุณพิธาจะได้เป็นนายกได้ไงไม่มีจะได้เป็นแคนดิเดตเอาเฉพาะสมัยนี้ก่อนจะได้เป็นแคนดิเดตนายกได้ไงเปิดมาแรงเลยนะเขาไม่ให้คุณเป็นอย่างนั้นไม่ให้เป็นหรอกไม่ต้องไปพูดถึงสิทธิการเป็นง่ายอย่างนี้เลยนะคือถ้าตั้งด้วยหลักตรงนี้ก็จะเข้าใจกระบวนการทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากนี้ใช่คือเขาจะไม่ให้คุณเป็นเขาไม่ให้คุณเป็นหรอกโอเคเพราะงั้นไม่ต้องไปเชื่อเรื่องการที่จะได้โหวตพอไปโหวตแล้วคุยคนค้านสารรัฐมนูลคุณเจตกันนิยายไม่ในทางการเมืองคุณเจตคุณคิดว่าได้เป็นได้ไงก็
ในเคสอาจารย์เฉลิมที่มองไปถึงการจะไปโหวตแต่พี่ถึงบอกไม่ต้องไปถึงการโหวตออกไปไม่ถึงคือทำไมต้องไปพูดเรื่องเทคนิคทางกฎหมายในเมื่อเราเห็นกันชัดๆว่าในทางการเมืองเป็นยังไงในทางกฎหมายเนี่ยในทางกฎหมายที่มันเห็นประจักษ์สำหรับประชาชนเขาก็โพสต์รูปกันให้วันว่าพันธมิตรยึดสนามบินเท่าไหร่นะกี่วันไม่มีโทษครับปรับแค่20,000แต่นี่คือม็อบที่ตรงเนี่ยชั่วโมงเดียวแฟดม็อบชั่วโมงเดียวเนี่ยโทษจำคุก2 ปีอันนั้นคือสัจธรรมที่ประชาชนเห็นนะฮะไม่ต้องไปพูดว่าอันนี้คือไม่รู้อ่ะก็เขาก็เปรียบเทียบได้ทุกคนมันก็เปรียบเทียบได้แล้วจากการเปรียบเทียบนี่ในทางการเมืองเราก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางหรอกที่พิธาจะไม่ได้แบบเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกแทนธนาธรในสมัยนี้สมมุตินะในสมัยนี้แล้วก็ถ้ามันไม่แก้รัฐธรรมนูญนะฮะมันก็ไม่ได้มีความชอบธรรมอะไรหรอกที่แบบจะได้ที่จะได้มามันก็จะมีลักษณะของเรื่องแบบเนี้ยคือดูเหมือนว่าในตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะห้ามสมัครส.ส.ด้วยคุณธนาธรโดนตัดสิทธิ์อยู่แล้วคนก็ไปท้อใจว่าครบ10 ปีคุณธนาธรไม่ได้กลับมาโทษครบ10 ปีแต่อำนาจเป็นอย่างนี้คุณก็ไม่ได้กลับมาคุณก็โดนคดีนู่นคดีเนี่ยคุณต้องโดนอะไรอยู่ดีอ่ะถ้าคุณไม่สามารถที่จะปะทะโครงสร้างอำนาจนี้แล้วก็แบบเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าลุกคือชนกันนะแต่ผมนะครับว่าถ้าการต่อสู้มันไม่ได้ของประชาชนว่าได้ไปถึงการที่จะแก้รัฐธรรมนูญคุณจะมานั่งรอหวังว่าอ๋อเดี๋ยวธนาธรไม่เป็นไรเดี๋ยวเลือกตั้งปี70แล้วกลับมาชนะเดี๋ยวเลือกตั้งปี74ธนาธรอาจจะกลับมาเป็นนายกโอ้เพ้อฝันรอไปเถอะพี่ถึงไม่ได้บอกโลกแง่ลบไปหรือเปล่าบ้องคือในภายใต้โครงสร้างอำนาจอย่างนี้คุณไม่ได้เป็นหรอกครับคือถ้าดูจากก็ไม่ได้เป็นคือพี่ถึกชี้ว่าถ้ามองจากกระบวนการที่เกิดขึ้นนะโดยมองจากบริบทการเมืองไทยตั้งแต่อนาคตใหม่มาก้าวไกลมันก็สะท้อนชัดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับอนาคตใหม่กับก้าวไกลมันก็สะท้อนชัดว่าตราบใดที่พรรคเอียงสู้ต่อไม่ว่าต่อไปจะนำอะไรก็ตามอย่างแม้กระทั่งตอนนี้คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้บริหารการเมืองใช่มันจะเป็นอย่างนั้นคอนเซปต์อยู่ตรงนี้มันจะถูกรวมหัวแอนตี้ถูกอะไรแบบนี้คือหมายว่ารวมหัวด้วยพรรคการเมืองต่างๆซึ่งจะต่อไปได้ด้วยซ้ำไปต่อไปอาจจะไม่ใช่ธนาธรต่อไปอาจจะไม่ใช่พิธาต่อไปอาจจะเป็นสมมติภริษต่อไปอาจจะเป็นสมมติสุพนัทหรือใครก็ตามแต่คุณก็ต้องเจออะไรหรือต้องเจออะไรสักอย่างคืออะไรก็อาจจะต้องผิดตามรัฐนูนสักอย่างเพราะรัฐนูนมันเขียนไว้กว้างใช่ไหมแล้วมันเขียนไว้กว้างแล้วก็มันก็คุณจ้องจับผิดได้หมดถ้ามันมีการจับผิดใช่ไหมถ้ามันมีการแบบคล้ายๆกับว่าจ้องเอาเรื่องกันเขาจ้องจะเล่นคุณเขาจ้องจะเล่นคุณพรรคการเมืองตั้งเยอะแยะไปซื้อเสียงกันสะบั้นหันแหลกไม่เห็นมีใครไปจับไม่แต่มันไม่เร็วไปหน่อยเดี๋ยวไปถึงที่เขาจะจัดการตอนนี้ไม่ต้องเหลียวตั้งหลายปีทำไมก็อาจจะเคสนี้มันอาจจะได้เหตุผลหน่อยก็อาจจะสุดท้ายก็ไม่เอามาใช้หรอกแต่ว่าก็ผมก็ขำว่าคือแทนที่จะเปรียบเทียบในขณะโลกโลกออนไลน์หรือสังคมเปรียบเทียบเฮ้ยทำไมคดีพันธมิตรเป็นอย่างนี้ทำไมคดีคุณธนาธรคุณพิธาเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยคุณเจตเขาก็ชวนไปคุยเรื่องเทคนิคทางกฎหมายว่านี่จะทำให้ตัดสิทธิ์นู่นนี่ต่างๆผมก็ไม่รู้ว่าแกเบนประเด็นหรือเปล่าแหละแต่ในทางกฎหมายถ้าคุณไปตีความตัวอักษรก็จริงที่แกพูดอ่ะผมก็คิดว่าจริงครับคือผมไม่ได้คิดมากนะผมไม่คิดว่าได้เป็นแต่ผมคิดว่าถ้าไปตีความตามตัวอักษรก็จริงตามข้อกฎหมายครับคือกฎหมายมันทีนี้ถ้าเราว่าตามหลักกฎหมายเนี่ยมันค่อนข้างจะเลอะเทอะใช่ไหมฮะคือกฎหมายของรัฐธรรมนูญคุณมีชัยเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่คุณมีปัญหาอะไรก็ไม่ได้แม้แต่นิดเดียวมาห้ามเป็นส.ส.เขาเรียกอะไรนะห้ามเป็นนายกห้ามเป็นรัฐมนตรีคุณสมบัติเทวดาทีนี้เวลาเราพูดเรื่องพวกนี้เราต้องบอกว่าไอ้คุณสมบัติต่างๆเนี่ยนะฮะมันคล้ายๆกับว่ามันมีความลักลั่นซึ่งในระบบกฎหมายเราเรียกว่าอะไรความไม่ได้สัดส่วนครับใช่ไหมความไม่ได้สัดส่วนของกฎหมายเหมือนกันที่บอกว่าความไม่ได้สัดส่วนของกฎหมายเวลาเราวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง12ขึ้น112นี่โทษจำคุก3-5 ปี3-15 ปีแต่โทษจำคุกคนธรรมดาเท่าไหร่1 ปี 2 ปีอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็
คือเหมือนกับเราไปดูคุณสมบัตินะเราเวลาเราดูคุณสมบัติของคนที่จะเป็นที่จะสมัครส.ส.ครับใช่ไหมฮะติดยาเสพติดให้โทษอะไรเงี้ยใช่แล้วก็คล้ายๆกับว่าทุจริตเนี่ยมาตรา98ทุจริตมาตรา98อะไรเงี้ยนะแล้วก็เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการโทษฐานทุจริตอะไรเงี้ยร่ำรวยผิดปกติอะไรนี่คือข้อหาบางอย่างเราต้องยอมรับมันเป็นเรื่องร้ายแรงใช่ไหมมันเป็นเรื่องร้ายแรงที่คล้ายๆกับว่าสมควรแล้วแหละที่คุณจะถูกห้ามใช่ไหมฮะที่ถูกห้ามสมัครส.ส.แต่ทีเนี้ยเหมือนกับแต่พอเวลามาดูอย่างเงี้ยเฮ้ยคุณตอนที่พ้นจากส.ส.อะแค่โดนคำพิพากษาศาลชั้นต้นใช่ไหมฮะเราไม่ได้ประกันพ้นแล้วเหรอคือบางคนก็ถูกกล่าวหาได้หรือกรณีข้อนี้ใช่ป่ะคุณไปรัฐมนตรีเนี่ยคนไปรัฐมนตรีมันก็ต้องเน้นไปเรื่องแบบจริงๆมันก็ไม่ควรมีหรอกหมายถึงว่าอย่างเช่นคุณถูกจำคุกเพราะทุจริตเพราะอะไรต่างๆเนี่ยโอเคมันพอยอมรับได้ครับมันพอยอมรับได้ใช่ป่ะแต่มาบอกว่าเนี่ยคุณถูกจำคุกเพราะอะไรก็ตามอ่ะแล้วยังแบบรอลงอาญาก็นับด้วยครับใช่ป่ะรอลงอาญาก็นับด้วยระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ห้ามครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันโทษจำคุกคดีอื่นยกเว้นใช่ป่ะยกเว้นหมิ่นประมาทระหุโทษอันนี้ไม่แน่ใจว่าหมิ่นประมาทอะไรอย่างแต่เอาง่ายๆว่าลักษณะนี้คือยกเว้นเป็นความผิดฐานระหุโทษฐานอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมครับคนเราเนี่ยเวลาที่มันทำงานทางการเมืองมันพร้อมจะโดนข้อหาต่างๆได้เสมอใช่ไหมฮะอย่างเช่นการเคลื่อนไหวทางการเมืองคนที่มันเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองมาก่อนคุณเป็นผู้นำม็อบเป็นอะไรต่างๆเนี่ยไปดูทั่วโลกสิฮะครับนักการเมืองมันที่ไหนผู้สมัครผู้ที่สมาชิกส.ส.ภาพดีมันออกมาจากรังไข่อะ มันออกมาจากไอ้ระบบราชการอย่างเงี้ยเหรอมันถึงแบบโปร่งใสไม่เคยมีอะไรเลยอะ ไม่ได้หมายว่ามันถึงไม่เคยมีคดีทางการเมืองอะไรเลยครับคนที่เป็นส.ส.เป็นส.ว.เป็นอะไรต่างๆผู้ที่สมาชิกแบบอะไรต่างๆทั่วโลกมันจะมาจากการเคลื่อนไหวมันจะมาจากการที่คุณไปร่วมเคลื่อนไหวร่วมม็อบร่วมอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะเนี่ยแซมแมนเดล่าเนี่ยวางระเบิดนะครับก่อการร้ายด้วยนะก็มีคดีติดตัวอยู่ไม่ใช่คดีติดตัวติดคุกเลยติดคุกใช่ติดคุกเลยวางระเบิดคนตายด้วยแต่เขาคือผู้นำการต่อสู้คือของไทยเนี่ยมันต้องแบบอะไรอ่ะต้องพระเพียบเรียบร้อยมาอะไรงั้นล่ะคุณไม่เคยเคลื่อนไหวไม่เคยทำอะไรเลยข้อหาผู้นำม็อบเนี่ยเป็นเรื่องที่มันไปจัดม็อบเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องปกติมากสำหรับระบบทางการเมืองเพราะเราเห็นว่าเพราะเราให้สิทธิ์อยู่ว่าการชุมนุมเนี่ยมันเป็นเสรีภาพตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความไม่ได้สัดส่วนทางกฎหมายเป็นเรื่องความไม่ได้สัดส่วนทางกฎหมายเวลาที่คุณไปกำหนดโทษอะไรสูงลิบแล้วก็แบบว่าคล้ายๆกับว่าคุณเอาทุกข้อหาทุจริตมาเทียบกับการที่แบบว่าคุณห้ามลงสมัครส.ส.อีกเพราะคุณเคยโดนแบบโดนจำคุกฐานทุจริตฐานยักยอกอะไรต่างๆเนี่ยฐานโกงเงินราชการอะไรต่างๆเนี่ยใช่ป่ะเมื่อเทียบกับฮะเพียงเพราะว่าเป็นข้อหาไปม็อบแล้วโดนรอลงอาญาเนี่ยประเด็นนี้มันกลายเป็นความนี่คือปัญหาของกฎหมายมันกลายเป็นความรู้สึกของคนส่วนหนึ่งของบางส่วนในสังคมไทยก็ได้ว่าเฮ้ยแค่ไปแฟลชม็อบนะ1ชั่วโมงนะเสร็จปุ๊บเลิกปุ๊บทำความสะอาดกลับบ้านด้วยแต่ว่าท้ายที่สุดอะด้วยการใช้สิทธิ์ที่พึงจะมีนำมาสู่การที่1คุณอาจจะหลุดจากสถานะการเป็นแคนดิเดตนายก2ก็อาจจะหลุดจากตรงนี้ทั้งตลอดชีวิตหรือไม่ตราบใดที่ยังไม่มีการแก้รัฐธรรมนูญในอนาคตต่อไปคนก็บอกฮะแค่นี้นะแค่ไปแฟตม็อบเนี่ยนะอันนี้คือประเด็นที่พี่ดึกชี้ใช่ไหมว่าไอ้ความไม่ได้สัดส่วนของกฎหมายเนี่ยมันเลยจะกลายเป็นปัญหาต่อไปใช่ใช่ใช่ไหมคืออะไรอ่ะคล้ายๆกับว่าถ้าเราดูย้อนจริงๆย้อนดูเนี่ยนะฮะรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยจะให้น้ำหนักที่ค่อนข้างดีใช่ไหมฮะคืออย่างเช่นว่าเคยต้องโทษจำคุกมาไม่เกิน2ปีครับแล้วพ้นมาแล้ว5ปีโอเคอะไรเงี้ยนี่คือคดีทั่วไปรัฐธรรมนูญ40ก็จะให้มันยังมีโอกาสให้โอกาสแต่รัฐธรรมนูญเนี้ยใช่ไหมคือคล้ายๆกับว่า
เคยได้รับโทษจำคุกโดยพ้นมายังไม่ถึง10ปีไว้แต่ในความผิดฐานประมาทหรือความผิดระหุโทษอย่างนี้ครับคือลักษณะของรัฐนูลตัวนี้มันค่อนข้างจะแบบว่าไปเข้มงวดแล้วการที่ทำให้เกิดคุณสมบัติจริงๆเนี่ย มันเพิ่มอำนาจให้ศาลครับเพิ่มอำนาจให้ศาลในการตีความในการต่างๆกว้างมากขึ้นตีความได้กว้างมากขึ้นด้วยโอเคอ่ะเดี๋ยวผมสรุปประเด็นตรงนี้ก่อนนะก่อนจะคุยต่อก็คือว่าจากที่ตั้งประเด็นไว้ตอนต้นที่เล่าไปเมื่อวานพอมีคำวินิจฉัยพอมีคำพิพากษาเกิดขึ้นใช่ไหมฮะก็มีคนจุดประเด็นขึ้นมาว่าเอ๊ะคำพิพากษาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อสถานะแคนดิเดตนายกของคุณพิธาหรือไม่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ7นะฮะคุณสมบัติคุณสมบัติของรัฐมนตรีซึ่ง160วงเล็บ7เนี่ยเขาบอกว่าไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดนะฮะก็เลยเราก็ไปเช็คว่าในประเด็นนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อสถานะของคุณพิธาหรือไม่ผมก็พยายามสอบถามความเห็นของนักกฎหมายนะครับก็มีความเห็นของนักกฎหมายท่านหนึ่งยังไม่เอ่ยชื่อรายการในเวลานี้เดี๋ยวถ้าเขาพร้อมเขาค่อยเอ่ยชื่อนะครับแต่ก็เป็นคนที่อยู่ในแวดวงกฎหมายรัฐธรรมนูญนี่แหละเขาก็แสดงความเห็นบอกว่าถ้าดูตามตัวบทกฎหมายนะดูตามตัวบทกฎหมายเนี่ยสถานะเวลานี้สถานะแคนดิเดตนายกของคุณพิธาเนี่ยเท่ากับหลุดแล้วนะถ้าดูตาม160วงเล็บ7เท่ากับหลุดแล้วนะครับคือถ้าเทียบตัวง่ายอ่ะคือพอมันพูดในสถานะแคนดิเดตนายกซึ่งมันเป็นของใหม่เนี่ยเ พิ่งปรากฏเกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันอาจจะดูเข้าใจยากนิดนึงแต่ถ้าบอกว่าถ้าสมมติณเวลานี้วันเวลานี้คุณพิธาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งแล้วพอมีคำพิพากษาออกมาจำคุกจากศาลชั้นต้นจำคุกหรือแม้กระทั่งว่าจำคุกแต่ให้รอลงอาญาเนี่ยก็เท่ากับว่ามันจะไปเข้า160วงเล็บ7ก็คือเป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกก็หลุดแม้คดีนั้นยังไม่ถึงที่สุดนะซึ่งนี้ศาลชั้นต้นก็ยังไม่ถึงที่สุดเพราะคุณพิธาเขายื่นอุทธรณ์ก็เท่ากับว่าถ้ายึดตามตัวบทกฎหมายแบบนี้ก็หลุดแล้วคือสถานะแคนดิเดตนายกของคุณพิธาในสมัยนี้หลุดแล้วครับคือหมายความว่าถ้าในช่วง4ปีจากนี้จะมีการเลือกนายกกันใหม่สมมตินะสมมตินะในสมัยนี้นะในรัฐบาลนี้นะในยุคนี้นะสมัยนี้นะจะมีการเลือกนายกกันใหม่จากแคนดิเดตนายกที่ยื่นกันมาตั้งแต่แรกที่มีอยู่ใช่คุณพิธาจะยืนจะไม่สามารถลงได้ก็ disqualify ไปไม่สามารถยืนได้ด้วย160วงเล็บ7ตรงนี้แต่มีข้อยกเว้นว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตต่อไปหมายถึงว่าในกระบวนการหลังจากนี้คืออาจจะมีการยุบสภาหรืออะไรก็แล้วแต่มีการเลือกตั้งใหม่หลังการเลือกตั้งใหม่ในครั้งหน้าเนี่ยก็ต้องไปดูกันอีกทีว่าคำวิจัยคำพิพากษาที่ถึงที่สุดแล้วออกมาเป็นอย่างไรอุทธรณ์หรือฎีกามันก็ต้องไปดูแล้วก็มาเช็คกันอีกทีว่า1 2 3 4 5 6 7อะไรก็ตามแต่ในวงเล็บในมาตรา160เนี่ยมันไปเข้าข้อไหนไหมแต่มันมีข้อหนึ่งก็คือว่าในมาตรา160วงเล็บ6เนี่ยนะฮะมันระบุเข้าใจว่าน่าจะมีตัวภาพอยู่ผมเซฟไว้160วงเล็บ6เนี่ยซึ่งเป็นคุณสมบัติของรัฐมนตรีเนี่ยเขาเขียนไว้ข้อหนึ่งบอกว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98แล้วถามว่ามาตรา98คืออะไรมาตรา98ก็คือคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับสสพอย้อนกลับไปดูมาตรา98นะฮะหรือว่าคุณสมบัติของสสเนี่ย มันก็มีอยู่หลายประการเหมือนกันนะครับเช่นวงเล็บ6มาตรา98วงเล็บ6บอกว่าต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลอันนี้ถือว่า disqualify เคยได้รับโทษนะฮะจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง10ปีนับถึงวันเลือกตั้งอันนี้ที่พี่ถึงพูดเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษนะเคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง10ปีนับถึงวันเลือกตั้งหรือวงเล็บ9นะฮะเคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะหรือแม้กระทั่งวงเล็บ10มันก็จะมีเนี่ยเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการอะไรก็ตามแต่ลองไปเปิดดูในมาตรา98วงเล็บต่างๆซึ่งมันจะเป็นการคือดูอันนี้ก็ได้ของมาตราเรื่องพ้นจากส.ส. 101ใช่ไหมต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเนี่ยแม้จะมีการรอลงอาญาเนี่ยครับเว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดกระทำโดยประมาทความผิดละหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทอันนี้ก็พ้นจากส.ส.ใช่นี่หมายถึงตอนพ้นใช่
คือนั่นแหละนั่นก็เท่ากับว่าถ้าสู้กันถึงที่สุดแล้วสมมุตินะไปจนถึงศาลฎีกาแล้วแล้วศาลฎีกายืนตามทั้งอุทธรณ์ทั้งต้นมาว่ารอการลงโทษว่ารอการลงโทษคือจำคุกสสสิก็รอบหน้าก็ทั้งสสทั้งรัฐมนตรีไม่ได้หมดนะไม่ได้เลยก็ไม่ได้เลยคืออันเนี้ยอันดับแรกเราจะเห็นว่าใช่ไหมฮะอย่างที่ผมย้ำว่าคุณจัดลำดับความผิดที่มันแบบ อะไรก็แบบเหมือนกันหมดเท่ากันหมดคือห้ามลงสมัครสสหรือพ้นจากสสเนี่ยตั้งแต่โอ้เนี่ยทุจริตโดนศาลตัดสินให้เงินทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินใช่ไหมหรือว่าคล้ายๆกับว่าโดนแบบเนี่ยขายยาเสพติด อะไรเงี้ยกับรอลงอาญาเนี่ยมันเท่ากันเหรอใช่อันที่สองก็คือแบบสัดส่วนโทษศาลชั้นต้นเท่ากับศาลฎีกาใช่ป่ะแค่คำพิพากษาศาลชั้นต้นเอามาใช้เป็นน้ำหนักคือเราไม่ได้หมิ่นศาลชั้นต้นอะไรเงี้ยนะแต่หมายความว่าในเมื่อกระบวนการของศาลไม่จบกันถึงกระบวนการของศาลเองเขายังมีถึงสามศาลใช่ไหมฮะรัฐนูนเองก็เขียนว่าตราบใดที่ศาลเนี่ยคดียังไม่ถึงที่สุดยังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ทำไมเป็นนักการเมืองไม่ได้อ่ะแล้วกรทนี่เป็นคนดีมาจากไหนอ่ะคือการบิดหลักของกฎหมายเนี่ยผมก็มันมีเต็มไปหมดแล้วมันหนุนแล้วก็มันแรงขึ้นเรื่อยๆปี40เนี่ยเราไปย้อนไปพลิกดูคุณสมบัติพวกเนี้ยเขามีเว้นมีอะไรต่างๆนะใช่ไหมมันจะมีเว้นเยอะเลยมันก็จะคำนึงถึงเฉพาะที่โทษหนักแต่ปี40ก็ไปเริ่มต้นความคิดเนี่ยเริ่มจะแบบจะจำกัดนักการเมืองจะอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มาจนปี50ปี60มันหนักขึ้นไปเรื่อยๆบนถามความเชื่อที่เชื่อว่านักการเมืองมันเป็นพวกแบบมากอบโกยผลประโยชน์เขาเลยต้องเขียนฐานคำทูตฐานความคิดตอนธงเขียวนะตอนธงเขียวก็ตอน50มันก็หนักขึ้นไงตอน50หนักขึ้นแต่ตอน60เนี่ยมันกลับมาใช้กับก้าวไกลอ๋ออันนี้ไม่ใช่นักการเมืองเลวแล้วนะหรือใช่ก็ไม่รู้ใช่หรือไม่ใช่แต่ก้าวไกลเขาภาพลักษณ์ดีอ่ะใช่ป่ะใช่ไหมมันก็กลับไปใช้กับก้าวไกลเพียงแต่ก้าวไกลมันเป็นปฏิปักษ์กับระบบนี้ก็น่าสนใจใช่ไหมฮะหันกลับมาใช้กับก้าวไกลเพราะฉะนั้นก้าวไกลมันก็โดนหนักแต่โดยสรุปก็คือว่าถ้าดูจากอันนี้เฉพาะตัวบทกฎหมายนะที่ผมได้พูดไปพี่ตึกคุณเล็กได้พูดไปก็คือว่าอันแน่ๆแหละเฉพาะหน้าตอนนี้เฉพาะหน้าตอนนี้สถานะแคนดิเดตนายกของคุณพิธาถ้าดูตามสิ่งที่เกิดขึ้นหรือคำอธิบายในนักกฎหมายเนี่ยก็คาดคะเนได้ว่ามีโอกาสที่จะหลุดแล้วแหละมองต่อไปในอนาคตต่อไประหว่างที่มีการสู้คดีนะครับซึ่งตอนนี้มันแค่ศาลชั้นต้นแล้วทางคุณพิธาก็ยืนยันว่าจะสู้ต่อในอุทธรณ์และมีโอกาสที่จะไปถึงฎีกาด้วยเนี่ยก็ต้องดูว่าบทสรุปของคดีนี้ท้ายที่สุดอ่ะเมื่อถึงที่สุดแล้วมันจะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งถ้าบทสรุปมันออกมาในทิศทางที่ชี้แล้วเหมือนศาลชั้นต้นก็คือว่าการกระทำของ8จำเลย8คนเนี่ย มันเป็นอย่างนั้นจริงก็คือให้ยืนโทษตามว่าจำคุก4เดือนรอลงอาญาใช่ไหมแล้วก็ปรับด้วยเนี่ยก็เท่ากับว่าอนาคตทางการเมืองทั้งสถานะส.ส.และสถานะรัฐมนตรีหรือแคนดิเดตนายกของคุณพิธาก็จะจบลงไปด้วยตราบใดที่ยังไม่มีการแก้รัฐธรรมนูญตราบใดที่ยังไม่มีการนิรโทษกรรมเนื้อโทษกรรมเขาไม่ได้รวมอันนี้รวมแม่ก็จริงๆก็น่าชวนคิดเขาไม่ได้รวมหรือเปล่าเนื้อโทษกรรมมันเป็นเรื่องของประชาชนเขาไม่ได้รวมตัวนี้แต่หมายถึงว่าถ้าแก้รัฐธรรมนูญมันก็ต้องมีการแบบแก้ใหม่ว่าในบทก็ต้องตัดไอ้เรื่องเนี่ยคือหมายถึงว่าคนที่เคยโดนมาก่อนนี่ล้างหมดตรงนั้นใช่ไหมฮะแต่ก็ยากนี่ในเชิงกฎหมายนะว่าอนาคตเอาไม่ใช่แค่ว่าคุณพิธานะคุณธนาธรเองที่หลายคนกำลังบอกว่ารอเขากลับมาถ้าเป็นไปตามที่เราตั้งสมมติฐานตรงนี้กันไว้ก็มีโอกาสเหมือนกันที่ก็จะอยู่ในลิสต์เดียวกันตัวนี้มันอาจจะผมยังไม่ได้อ่านเลยแต่ตัวนี้มันน่าจะห้าม10ปีในการสมัครแต่อาจจะแต่ว่าไม่ได้ถึงตลอดชีวิตใช่ไหมแต่ว่าโอ้ยแต่เดี๋ยวก็ผมว่ามันเป็นเรื่องเล็กถ้าเทียบกับการที่จะไปยื่นยุบพรรคหรือการจะไปยื่นศาลจริยธรรม44คนไม่แต่พอย้อนกลับมาสิ่งที่พี่พูดไงว่าแค่แฟชม็อบเองนะถึงขนาดนี้เลยจุดเริ่มต้นมันดูเล็กก็เราก็เห็นอยู่แล้วทางการเมืองว่ามันเป็นอะไรแต่พอย้อนกลับมาประเด็นแรกเลยที่พี่ถึกบอกว่าถึงอยากถึงพี่ถึกบอกว่าอยากคุยเรื่องมุมรัฐศาสตร์ก่อนไงมุมการเมืองก่อนไงว่าถ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นโอเคมันก็อธิบายทั้งหมดแล้วว่าแล้วในแง่ระบบกฎหมายเนี่ยมันโอเคพิลึกพิลั่นมาตั้งนานแล้วส่วนในแง่การเมืองเนี่ยมันเห็นชัดๆงั้นผมถึงบอกว่าใครวะมานั่งคิดฝันอยู่ว่าสมัยหน้าจะชนะ
คือผมก็ยังเชื่อนะว่าเขาจะได้คะแนนมากคืออะไรเนี่ยแต่ว่าสมัยหน้าจะได้เป็นรัฐบาลไม่มีหรอกคุณธนาธรเนี่ยจะได้กลับมาลงเป็นแคนดิเดตนายก10ปีอะไรไม่มีหรอกผมไม่ได้เชื่องั้นเลยแล้วผมก็ไม่ได้เชื่อว่าขอโทษผมก็ไม่ได้บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการกระบวนการการเปลี่ยนแปลงหรือกระบวนการรัฐสภาผมก็เห็นด้วยแหละแต่ผมคิดว่าถ้ามันจะไปเกิดการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขต่างๆเนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามันจะต้องปะทะทางเคออสแบบทางโครงสร้างอำนาจระดับหนึ่งก่อนนี่ไม่ได้หมายถึงว่านองเลือดอะไรงั้นเราไม่ได้เห็นด้วยแบบนั้นนะแต่หมายถึงว่ามันจะต้องมีการสู้กันแบบคล้ายๆทางความคิดการต่อสู้ต่างๆนี่หนักมากใช่ยังไปถึงจุดที่มันคล้ายๆกับว่าลงตกผลึกแล้วมันถึงต้องรื้อไปถึงจุดที่ต้องรื้อโครงสร้างระดับหนึ่งแล้วก็ยอมรับซึ่งกันและกันใช่ไหมมันถึงจะมีโอกาสให้มันถึงจะมีโอกาสมันไม่ใช่แบบว่าคุณนอนรออย่างนี้เดี๋ยวเชื่อว่าจะมีการแก้รัฐธรรมนูญเชื่อว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีการอะไรต่างๆเนี่ยเชื่อว่าอีกปี70จะกลับมาจะได้ชนะเกินครึ่งเป็นรัฐบาลอะไรเงี้ยคือถึงเชื่อว่ามันยากไม่มีทางเดี๋ยวมันจะมีวิธีสกัดอย่างอื่นเต็มไปหมดอ่ะอาจจะได้คะแนนเสียงเยอะแต่ว่าคุณจะโดนสกัดอะไรเต็มไปหมดอ่ะเพราะฉะนั้นผมไม่ได้เชื่อว่ามันง่ายขนาดนั้นจะเดินไปง่ายๆผมเชื่อว่ามันจะต้องมีการคือต่อให้คุณอ่ะพูดกันตรงๆตามที่เป้าหมายที่หลายคนอาจจะพูดว่าต่อให้คุณได้ส.ส. 300ขึ้นไปคุณก็จะต้องเจออะไรบางอย่างมันก็จะต้องเจออะไรบางอย่างเนี่ยพี่ติ๋กพูดอย่างนี้คอมเมนต์หลายคนบอกพี่ติ๋กหมดหวังมากหมดหวังไปหรือเปล่าไม่ได้หมดหวังแต่มองในโลกความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นเขาบอกฟังใบตองแห้งแล้วหดหู่มากกว่านี้ทำไมอ่ะผมไม่เห็นหดหู่เลยผมอายุ67คือจะให้อยู่กับโลกความเป็นจริงเงี้ยในโลกความเป็นจริงมันจะเกิดการมันจะต้องเกิดการคราชอีกใช่ไหมแล้วมันถึงจะแบบคล้ายๆกับว่ามันต้องถึงจะยอมรับซึ่งกันและกันแล้วถึงจะแบบว่าคล้ายๆยอมคลายอำนาจคือในมุมที่ถึงหมายถึงว่าคราชของผมนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องออกมาม็อบแบบปี63 64โดนจับอะไรอีกอะไรเงี้ยแต่ผมหมายความว่ามันจะมีการปะทุหลายๆเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นก็คือปะทะทางความคิดกันอีกหลายเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่บอกว่าอ๋อจบแล้วยุบพรรคก้าวไกลตัด42แล้วเรานอนรอเลือกตั้งใหม่โอ้โหคือหดหู่แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สู้ต่อก็ต้องสู้กันไปแล้วมันจะไปถึงจุดนึงที่เมื่อการต่อสู้ไปถึงจุดนึงก็คือมันจะตกผลึกกันได้ว่าสังคมเราจะอยู่กันแบบไหนเราจะเดินกันไปแบบไหนถึงจุดนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะมีที่ทางของมันเองแต่ไม่รู้เมื่อไหร่แหละใช่ไหมแต่ที่พูดกันอยู่นี้คือพี่ติ๊กแค่บอกว่าก็ความจริงมันเป็นอย่างนี้ความจริงมันเป็นอย่างนี้ตอนนี้ถ้าเราเปลี่ยนแปลงยังไม่ได้เพราะว่าอำนาจมันเข้มแข็งเป็นแผ่นเป็นหนึ่งเดียวถ้าเทียบกับ14ตุลาครับหน้ามันแตกหมายถึงว่าโอเคเห็นภาพแต่ตอนนี้คือทุกอย่างทุกกลุ่มแพ็กกันได้มันก็จะเข้มแข็งแล้วก็หลายอย่างก็ต้องต่อสู้กันต่อไปโอเคก็เป็นมุมมองครับเด็กที่มองภาพความเป็นจริงว่างั้นเถอะครับก็เป็นอีกประเด็นนึงนะที่ตอนแรกเอาพูดกันตามตรงนะไม่ได้อยู่ในโฟกัสตั้งแต่เช้าอย่างที่บอกไงตอนต้นรายการอ่ะโฟกัสไปอยู่ที่คุณทักษิณว่าเฮ้ยพอมันมีเอกสารออกมาทุกคนก็โฟกัสว่านี่กลายเป็นว่าจากที่จะได้พักโทษตอนปลายเดือนนี้เนี่ยจะต้องถูกอายัดตัวต่อแล้วไปต่อหรือเปล่าแต่การอายัดต่อก็ได้ประกันได้นะก็ใช่ไงคุณควรจะได้สิทธิ์ประกันตัวอันนี้ก็ยืนยันแต่พอ12ควรจะได้สิทธิ์ประกันตัวเหมือนกันแต่พอมันมีประเด็นนี้ขึ้นมาจากมุมเล็กๆของคำวิจัยเมื่อวานซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีใครเห็นประเด็นนี้นะก็น่าจะแบบโอเคพิพากษาเสร็จก็จบก็สู้กันต่อชั้นอุทธรณ์แล้วพอมาวันนี้ปุ๊บมีคนจุดประเด็นขึ้นมาแบบจากแฟลชม็อบไปสู่อนาคตทางการเมืองที่มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ หลายคนสนใจขึ้นมาแต่ก็นั่นแหละด้วยสิ่งที่พี่ถึงพูดนั่นแหละว่าก็ไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลย ตลกร้ายมากเลยนะ โอเคตลกไปเจ็บนิดนึงไม่แน่ใจว่าคุณจตุรนพร้อมหรือยังแต่ว่าสั้นๆระหว่างนี้ก็คือในกรณีคุณทักษิณพี่ถึงก็ยืนยันว่ามีสิทธิ์ที่จะประกันตัวได้ต้องได้สิทุกคนต้องได้สิควรจะได้ใช่ไหมแล้วก็คุณทักษิณก็วันที่18ใช่ป่ะ18กุมภาประมาณเราๆนั้นนะฮะเราๆนั้นเราๆนั้นเขาพักแล้วก็เขาก็ต้องอายัดตัวเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าเขาก็ต้องให้ประกันสิเพราะเชื่อว่าคุณทักษิณไม่หลบหนีใครจะไปคิดว่าคุณทักษิณก็จะหลบหนีอ่ะ
ใช่ใช่ใช่ไหมก็มีสิทธิ์ที่จะแกถึงเข้ามาก็ต้องมีสิทธิ์แกถึงบินเข้ามาในประเทศไทยไงใช่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 ก็เป็นอีกส่วนนึงที่ต้องรอดูแต่เห็นเขาบอกว่ามันมีสองประเด็นนะหนึ่งก็คือว่ากระบวนการอายัดคือไปทำกันเสร็จหมดแล้วก็คือตั้งแต่ช่วงสักประมาณกลางเดือนมกราครับนะฮะเสร็จสิ้นหมดแล้วเพียงแต่ว่าไอเอกสารที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะมีความเหลื่อมเรื่องของเวลาอยู่ซึ่งอาจจะเป็นกระบวนการเรื่องของเอกสารแต่ว่าทางอธิบดีกรมราชทัณฑ์ยืนยันบอกว่าหมดแล้วส่วนอีกส่วนนึงก็คือว่าที่ต้องติดตามกันดูก็คือว่าไอกระบวนการการพักโทษเนี่ยซึ่งเขาประชุมกันไปแล้วนะเขาประชุมกันไปแล้วสำหรับกระทรวงยุติธรรมเนี่ยจะมีรายชื่อคุณทักษิณหรือเปล่าซึ่งล่าสุดมีการยืนยันว่ามีรายชื่อของคุณทักษิณอยู่ในเกณฑ์ตรงนั้นแล้ววันที่เนี่ยมันออกมาแล้วนะครับรายงานบอกว่าออกจากเรือนจำเนี่ย22กุมภาพันธ์ติดตามกันต่อแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงจริงคุณทักษิณเนี่ยถ้าว่ากันตามครับเนื้อหาผมว่ามันก็ไม่น่าจะเข้าข่าย112หรอกใช่มั้ยแต่ว่ามันก็เหมือนกับที่หลายๆคนโดนเนี่ยบางทีมันก็กว้างโอ้แล้วคดีนี้ตั้งแต่59อ่ะ58 59อ่ะใช่มั้ยดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ